การเมืองบางทีก็คือละครเหมือนกันการเมืองเป็นละครได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยครับละครเรื่องนี้เล่นกันอย่างไรเล่นโดยเพื่อไทยใช่หรือไม่อ่ะเพื่อไทยก็จะยืนยันเรื่องอการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ายอย่างรไรมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสซึ่งเอกสิทธิ์ของสสเนี่ยแน่นอนทุกคนก็มีอิสระเสรีในการจะโหวตหรือใ,ในความหมายที่มันซ่อนอยู่ก็คือการฟรีโหวตนั่นแหละนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุด อย่างไรมันก็ไม่มีทางผิดร,รัฐธรรมนูญแล้วมติพักเนี่ยมันก็จะไปใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ดีเมื่อในท้ายที่สุดฟรีโหวตแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่เขาล่ำลือกันว่าคนจากฝากรัฐบาลรักษาการนะนะคะเสนอชื่อคนของเพื่อไทยขึ้นมาให้มาเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งประธานสภาห,หน่อยอซึ่งนั่นก็จะหมายถึงคุณสุชาติตันเจรรญนั่นแหละแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีได้สองทาง คือคุณสุชาติท่านก็อยู่ในที่ประชุมนั่นแหละค่ะแล้วท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาสละสิทธิออ์สองก็คือท่านก็ไปอยู่ในห้องประชุมนี่มีคนคาดการเ,ออเก่งเอาไว้แล้วว่าในวันนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้สบายใจกว่าครับไม่ต้องรับรู้เดี๋ยวทําหน้าไม่ถูกก็อาจจะมีแรงกดดันออใช่ไหมเพราะว่าประเด็นก็คือคว่าคุณหมอชลนาถไปพูดก่อนไงออว่าถ้าผมออถูก เสนอชื่อโดยที่ผมไม่รู้โดยที่มันขัดกับมติของพรรคเนี่ยผมจะลุกขึ้นสละสิทธิ์อพอคุณหมอพูดแบบนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นคําถามย้อนกลับไปที่ท่านสุชาติทันทีเลยทำมั้ยถ้าท่านได้รับการเสนอชื่อจากพรรคอื่นโดยที่มันขัดกับมติพรรคขัดกับข้อตกลง8ปดพรรคเนี่ยท่านจะทํำยังไงถ้าท่านไม่อยู่ท่านก็ไม่ต้องตอบคําถามอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มียังไม่มีคมาําอธิบายจากตัวท่านสุชาติ ถ้ามีการเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นมาเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งประธานสภานะคะถึงเวลานั้นก็จะโหวตโหวตกันโดยใช้การโหวตแบบเป็นความลับับถ้าฝั่งรัฐบาลเดิมหนุนอยู่เต็มที่แล้วคือหนึ่งร้อยแปดต้องการเพิ่มอีก63าก็คนของเพื่อไทยก็ได้อยู่แล้วเขามีสสเหลือเฟือและที่สําคัญมีข่าวว่าพรรคเล็กในแปดพรรคร่วมบางพักจะโหวตให้ด้วยจะแหกมติของ8ปดพักด้วยไม่เป็นไรนี่ไม่มีใครรู้ไม่รู้ก็ไปเติมให้กับ คนของเพื่อไทยบวกกับเสียงของรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันชนะเลยทําให้เพื่อไทยได้ประธานสภา,ารตรงนี้ไปแต่ทีนี้คนก็จะสงสัยต่อว่าเอาละสมมุติคุณสุชาติได้นั่งแล้วนะนัดถึงจุดนั้นแล้วนะคะแล้วเพื่อไทยไม่ดูแย่หคุณวลาวิช์มันมีวิธีแก้จะแ,แก้เกมทําอย่างไรไม่ให้ดูแย่ดูใจร้ายไปหน่อยไหมอ่ะอาจจะมีสสบางส่วนบอกของดออกเสียงก็แล้วกัน เพราะว่า,อา oh พอมีคน <Kane. S 1> ของตัวเองได้รับการเสนอชื่อไอ้ครั้นว่าจะไม่โหวตให้คนของตัวเองมันก็อาจจะขัดกับวิธีคิดหน่อยเออเนาะแต่ถ้าจะโหวตแต่ถ้าจะโหวตให้กับประธานสภาของพรรคอื่นเช่นพรรคก้าวไกล้เอยไม่โหวตให้กับตัวเองมันอึดอัดหรือเปล่าเห็นพักไม่สําคัญหรอเดี๋ยวก็จะได้เห็นในคะแนนใช่ไหมคะว่าโวออดเสียงมีเท่าไหร่เช่นคุณอดีศรเนี่ย ก็ยืนยันจะส่วนตัวเนี่ยจะใช้วิธีนี้น่าจะมีบางคนที่ออกมาแถลงหลังจากคะแนนออกมาแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าผมนดออกเสียงแต่อย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งจะแถลงอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ว่าเวลาคุณกาจริงๆเนี่ยค่ะคุณกาให้กับใครกาอะไรแต่เพียงแค่พูดออกไปว่าเราจําเป็นเราอึดอัดเราต้องงดออกเสียงมันก็เป็นการชิงความชอบธรรมให้ตัวเองได้ส่วนหนึ่งผมจําได้ตอนคุณชวนอ่ะมันก็มีเสียงที่เกินไปกว่าเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาก็ไม่รู้ใครว่ามันเกินออกมาได้ยังไงก็แปลว่าจะมีฝ่ายค้านรักษาการปัจจุบันเนี่ยอไปบวตเติมให้กับท่านชวนเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ว่าใครแต่ยังเวลาบวโบวชพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนั้นรู้สิเขาขานชื่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติของศรีสะเกดภูมิใจไทยอ่ะค่ะท่านงดออกเสียงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกก็ต้องพูดไงใช่ แล้วหลังจากนั้นก็ภูมิใจไทยก็ไปเคลียร์ปัญหาภายในกันเองว่าทําไมสอสของคุณเนี่ยไม่บวชให้กับพลเอกประยุทธ์แต่เนี่ยมันถึงแม้ว่าจะมาแถลงว่าเพอของดออกเสียงนะจริงหรือเปล่าไม่รู้อยู่ดีถ้าคะแนนออกมาไม่เท่ากับพอไม่มีคะแนนงดออกเสียงเท่ากับกลุ่มที่มาแถลงเนี่ยนะมันก็จับมือใครดมไม่ได้อยู่ดีตามนับไม่ไหวหรอกต้องห้าร้อยอ่าเพัาะาะนั้นก็เป็นวิธีอาจจะทําให้ ดูไม่แย่จนเกินไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยว้าวเลยนะวิธีการที่จะทําให้ดูไม่แย่อันหนึ่งนะคะอาจจะต้องมีคนของเพื่อไทยสังเวยตัวเองนิดหนึ่งสังเวยโดยการที่น่าจะมีเช่นนะคะบางคนเนี่ยออกมาบอกว่า ในเมื่อการดีลของก้าวไกลกับเพื่อไทยและผลสุดท้ายกลายเป็นเพื่อไทยได้เนี่ยเราก็รู้สึกแย่นะยังไงขอถอนตัวจากการเป็นตัวแทนเจราจาก,กับวงประชุม8ปดพักร่วมได้ไหมเพราะว่าไปคุมคนของตัวเองไม่ได้หลังจากไปมีมติกับแปดพักร่วมแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วสุดท้ายเพื่อไทยได้เก้าอี้ประธานสภาแล้วก็ได้คุมเกมเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป หลายคนบอกนี่เป็นละครการเมืองฉากใหญ่ที่รู้รู้กันอยู่ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นนะที่เขาคุยกันนะ่ะถึงตรงนี้แล้วในฉากใหญ่มันมีฉากเล็กๆซ่อนอยู่<ะ>เพื่อปูเรื่องนีี่่ไมก่อน<ม>จะมาถึงฉากใหญ่มีอีกเหรอคะฉากเล็กๆที่ว่าที่ถูกมองก็คือกรณีอของคุณอดีศรนี่เหมือนกันฉากเล็กๆนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันเมคเซนในท้ายที่สุดแล้วมีคนเสนอชื่อคนของเพื่อไทยและเพื่อชัยชนะเป็นประธานสภาครับ ในงานสัมมนาของเพื่อไทยอย่างที่บอกคุณอดิศรเป็นคนพูดคนแรกเรื่องเนี่ยไม่อยากให้พระบวชหม่ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้ววันนั้นจริงๆเนี่ยความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยเขาก็คือถ้าบรรดาสสมีความอัดอั้นตันใจอะไรก็มาเปิดใจคุยกันหัวข้อสัมมนาเขาตั้งเอาไว้ว่าเพื่อไทยเปิดใจเพื่ออนาคตไทย เสร็จปุ๊บอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าให้เป็นการเปิดใจเนี่ยแปลว่าทุกอย่างจะพร่งพรูออกมาจากความรู้สึกของคนเพื่อไทยนะก็ชัดเจนนี่คือรองคุณอนิสรแสดงเพ,เพียงแต่ว่าคือมันก็น่าจะเป็นการเปิดใจกันภายในใช่ไหมอ่าใช่ใชกลายเป็นว่าไม่ได้เชิญสื่อมวลชนออกก็ให้คุณอนิสรอนขึ้นพูดเป็นคนแรกแล้วสื่อมวลชนก็บันทึกยาวจนเป็นคลิปออกมาเป็นประเด็นในช่วง2วันนี้แล้วหลังจากคุณอ,อ,อนิสสปุ๊บอ่ะคนอื่นจะไม่มีภาพคลิป บันทึกออกมาให้เห็นแล้วคือเขาให้เราออกแล้วใช่ผมก็ถามคุณอดิศอนไม่ไม่มันไม่ใช่กับว่าแหมตั้งใจว่าจะให้บันทึกภาคุณอนริศอนออกไปอย่างเดียวและถึงแม้จะเชิญออกไปก่อนที่จะพูดเนี่ยอย่างไรมันก็เป็นข่าวหลุดออกไปอยู่ดีคือแกมองว่าจะมีคลิปเสียงหรือไม่มีคลิปเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นไม่ค่ะมันไม่มันเหมือนกันน้ำหนักนะเราได้ฟังจากเสียงนะไ,ไ,ได้เล็กขอเต็มเต็มค่ะแล้วมีเสียงปรบมือใช่คะ่ะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอนริศอน พูดในที่ประชุมด้วยเนี่ยมันได้อารมณ์ค่ะแต่ทีนี้ก่อนจะเริ่มพูดเนี่ยคุณอดิสรเพียงเกตกับคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยพี่อ้วนเนี่ยนะครับเขามีการจับมือกันก่อนมันมีความหมายอะไรเหรอคะก็ก่อนหน้านี้คุณอดิสรอ,อาจจะออกมาโจมตีพี่อ้วนก็กลายเป็นก้่าวไกลไปซะแล้วอะไรอ,อย่างนี้เลยนะแต่ทีนี้พอจับมือเคลียร์กันก่อนที่คุณอดิสรจะพูดเนี่ยที่จริงภาพที่เราเห็นว่าเอ๊ะทั้งสองคนดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรือเปล่าแต่ถ้าย้อนไปที่ความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ย ทั้งสองคนเนี่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะลีภัยเข้าป่าไปอาพวกนี้เขาจะรักกันแักสนิทกันนะก็โอ้โหร่วมเป็นร่วมตายเหมือยกันคือคุณอดิศรเนี่ยอบพยพตามครอบค,ครัวไปอยู่ทางฝั่งลาวเลยนะครับโอ้คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยเป็นนิสิตจุฬาค่ะหลังจาก6ตุลาคม2519ก็เข้าป่าไปเหมือนกันก็ได้มีโอกาสรู้จักกัน ตอนนั้นเหมือนกันคุณอดิศรนี่ใช้สหายสอนชัยคุณภูมิธรรมนี่ใช้สหายใหญ่แสดงว่าความผูกพันมีมาตั้งแต่อายุประมาณ20่ินิดๆอย่างเงี้ยคือคำว่าสหายเนี่ยทางแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็คือทุกคนเท่ากันเป็นสหายกันหมดแล้วก็มีชื่อมีชื่อมีชื่อคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับสหายผู้กองซีรีส์เกาหลีนี่นี่คือความหมายตอนที่สองคนนี้เขาน่าจะได้รู้จักกันในช่วงเวลานั้น และพอปาแตกช่วงปี2 5 2 3ทุกคนก็กลับเข้ามาแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานการเมืองก็เป็นที่มาที่ไปของทุกวันนี้ว้าวความสนิทชิดเชื้อนั้นคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณอ้วนเ,เนี่ยจริงๆเป็นคนที่พูดคนแรกนะคะคของเวทีเป็นการพูดเปิดนั่นแหละแล้วการพูดนั้นก็เหมือนกับเป็นการปลอบใจกลุ่มคนในเพื่อไทยที่อยากจะให้เพื่อไทยได้เก้าอี้ประธานสภาลักษณะ คำพูดที่ออกมาสุดท้ายเหมือนกับการกลับลำสามร้องศาเลยก่อนวันสัมมนาเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมว่าตามหลักการพักอันดับที่ประธานสภาใช่แล้วถ้าพักอันดับที่สองเสียงมันไม่ห่างกันมากก็ขอเป็นรองประธานสองเก้าอี้แต่พอพูดในวันประชุมเนี่ยยังคงยืนยันว่าสิ่งที่เสนอให้ก้าวไกลไปจริงๆเนี่ยคือสิบสี่บวกหนึ่งสิบสรัฐมนตรีเท่ากัน บวกหนึ่งของก้าวไกลคือบริหารบวกหนึ่งของเพื่อไทยคือนิติบัญญัติแล้วตอนนี้ก็รอคําตอบจากก้าวไกลยังไม่ได้มีคําตอบมาแล้วก็คุยกันแค่นั้นคือยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยว่าจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลแจดงว่าพูดไม่เหมือนกันเนี่ยใช่สองทางแต่เอาเป็นว่าอันนี้อัปเดตสุดกับลำมาแล้วพอพูดจบปุ๊บค,คุณอดิศรก็ขึ้นมา<ช>ย้ำเ,<อ>เรื่งพระบชใหม่ไม่ควรเป็นเจ้าอาวาสทัวลงคุณอดิศรทัวลงคนอดิศรอ,อีกวันห<อ>นึ่ง คุณเฉลิมผู้ไม่กลัวทัวลงใดใทั้งสิ้นไม่กลัวเลยเพราะบอกตรงไปตรงมาจัดไปอย่างหนักพักกยอไก่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการกลางปีกป้องคุณอดีศรขึ้นมาครับซึ่งความสัมพันธ์ของคุณเฉลิมกับคุณอดีศรก็มีอดีตก,ก่อนเก่าที่สนิทชิดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะคุณเฉลิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าพักมวลชนซึ่งเป็นพักที่คุณอดีศรเนี่ยเคยอยู่ตอนเป็นสสสมัยแรกที่ขอนแก่นนะครับ แล้วแจ้งเกิดกับพักมวลชนนี่แหละเห็นไหมคือเอาจริงๆคุณเฉลิมก็คือผู้มีบุญคุณของคุณอดิศรถ้าไม่ได้คุณเฉลิมว<ช>ั้นเพราะก่อนนั้นนั้นคุณอดิศรก็พยายามจะลงสสมาแล้วสองครั้งกับพักอื่นสอบตกทั้งคู่เลยค่ะกาสอบตกนะแล้วหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ยังมีเส้นทางการเมืองที่ค,คล้ายๆกันนะก็จะไปความหวังใหม่และสุดท้ายก็มาเนี่ยไทยรักไทยผูกๆก,กันอยู่ใช่ครับมันก็เลยเชื่อมโยงกันทั้งสหายสอนชัย คืออดีตรอสหายใหญ่คือพี่อ้วนภูมิธทมค่ะแล้วก็ยังมีคุณเฉลิมไปสภาเจอฉลิมเอ้ยอะไรนะไปทะเลเจอฉลิมมาสภาเจอเฉลิมเนี่ยก็เชื่อมโยงกันหมดคนที่ออกมา,าพูดถึงตำแหน่งประธานสภาคน,น,น,านที่รู้ อดีตความผูกพันของทั้งสามท่านเนี่ยก็เลยตั้งคำถามว่าอันนี้คือการสอดรับกันเป็นละครเรื่องหนึ่งฉากย่อยๆในการก้าวสู่เก้าอี้ประธานสภาของเพื่อไทยหรือเปล่าเรื่องถัดมามเรื่องถัดมาเกี่ยวกับอาการป่วยในทางการเมืองของผู้คนที่หลายคนกําลังจับจ้องท่าทีอยู่ในขณะนี้อันนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับเก้าอี้และแกนนําของเพื่อไทยแล้วนะเ<อ>าป็นประธานสภาด้วยอย่างไรก็ขอเชื่อเอาไว้ก่อนว่าแต่ละท่านป่วยจริงะนะขอเชื่อไว้ก่อน เพราะไม่มีหลักฐานว่าท่านป่วยการเมืองเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นต้องเชื่อว่าท่านป่วยจริงๆเพียงแต่ว่าแหมมันจังหวะจะโดนบังเอิญในจังหวะที่คนอาจจะต้องการรู้ท่าทีและจุดยืนเนี่ยหาการป่วยนั้นเป็นเรื่องบังเอิญแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเป็นคุณกับทั้งสองท่านเลยค่ะคุณดงอิงติดโควิดวันนั้นสัมมนาพักก็อาจเลยไม่ต้องไปตอบคำถามยากๆเรื่อง ฟรีโหวตเรื่องความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยสบายใจไม่ใช่เป็นคนที่ไปอนุมัติให้หักกับก้าวไกลใช่ไม่มีคําถามนี้กับคุณลุงอิงส่วนคนนี้คาฟันคุดคนดีพอดีปวดฟันปวดฟันก็ไม่มีคําถามที่จะต้องตอบเรื่องการถอนชื่ออถ้าหากว่ามีการเสนอเหมือนกับที่คุณหมอชนละนานไปสร้างบรรทัดฐานเอาไว้ไงเรานึกภาพนะถ้าวันนั้นนะคะคุณสุชาติอยู่นะคุณหมอชนละนานอยู่นะ แล้วถ้าคุณยืนยืนหม่คุณหมอชนนานฟังคุณหมอชนละนานปุ๊บนักข่าววิ่งมาถามคุณสุชาติคำตอบไม่เหมือนกันคุณหมอบอกแบบนั้คุณสุชาติจะว่ายังไงคะน้ำใส่เลยตอบไม่ถูกเลยนะแต่พอท่านไม่ไปร่วมวันนั้นพอผ่าฟันคุดเนี่ยอาการป่วยมันก็แหมมาส่งผลดีในทางการเมืองผ่าฟันพักฟื้นกี่วันแต่ภาพที่เห็นเออจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่ผมผ่าถึงอาทิตย์ไหมไม่ถึงเนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าฟันมันจะงอกมาทางไหนมันจะเจ็บแค่ไหนด้วยครับแต่ภาพที่เห็นมันก็ยิ่งยิ่งตอกย้ําข้อสังเกตเรื่อง ประธานสภาเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นของเพื่อไทยครอบบ <ขอ S 1> ล่าบวกกันทุกอย่างละครฉากใหญ่ละครฉากย่อยแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆที่มันดูแล้วโอ้โหมันช่างลงล็อกให้เพื่อไทยได้ตําแหน่งประธานสภาซะเหลือเกินข้อสังเกตที่ว่าทําไมถ้าไปโหวตแข่งกันแบบนั้นมันจะมีตัวสอดแทรกจะมีตาอยู่เข้ามาร่วมอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะอะไรก็เพราะดูนะครับสมการการก้าวข้าสู่เก้าอ,อี้ประธานสภา ฝ่ายรัฐบาลรักษาการซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายค้านในอนาคตเนี่ยร้อยแอ๋อคือเราจะตั้งคําถามว่าเขาจะมาโหวตให้เพื่อไทยทำไมเพราะคนอาจจะสงสัยปกติเขาต้องชูคนของฝ่ายตัวเองมาแข่งกับฝ่ายรัฐบาลโหวตแพ้ชนะกันไปตามธรรมเนียมใช่ไหมทำทำไมได้อะไรจะไปโหวตให้กับฝ่ายตรงข้ามทำไมเพราะเขามีอยู่188ดสจริงๆเขาขอเพื่อไทยมาเติมเพียงแค่หกเก้าอี้เนี่ย ได้เลย63เสียงเนี่ยได้เก้าอี้เลยเขาก็ได้เก้าอี้ประธานสภาแล้วและ63เสียงนี้จะปฏิเสธคนของตัวเองหรือจริงถ้ามีพรรคอื่นไปเสนอให้เลือดย่อมข้นกว่าน้ำแต่ที่จริงเป้าลึกๆแล้วเนี่ยเขาคขาดหวังมากกว่าประธานสภาต้องการอะไรคะอย่างแรกถ้าเขาเสนอชื่อแข่งแล้วเทคะแนนให้188เสียงเทไปให้เพื่อไทยนะมันเป็นการตอกลิ่มสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล ถึงแม้ว่าตอนโวดนายกยังคงอ,อยู่เป็นพักร่วบตอนตั้งคอรอมอแต่ในระยะยาวเนี่ยบาดแผลเริ่มต้นถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันยากที่จะอยู่ต่อกันแล้วสร้างความบาดหมางคืองานของเราหรือไม่ผลในระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยถ้าพลิกประธานสภามาได้เกิดได้เลยอาจจะถึงขั้นทําให้ก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไม่ได้แม้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะ ถ้าคุณพลิกประธานสภาเป็นของเพื่อไทยค่ะโอกาสเดินเกมโหวตนายกมันก็เข้าทางเพื่อไทยเพื่อไทยมากขึ้นใช่รัฐบาลที่นําโดยเพื่อไทยจะมีความจําเป็นจะต้องไปดึงพักรัฐบาลรักษาการบางพักมาเข้าร่วมหรือเปล่าเข้ามาเติมเพื่อที่จะโหวตนายกครับเห็นไหมมันมีเป้าประสงค์พักรักษาการเข้ามาก้าวไกลก็อยู่กับเขาไม่ได้เอาจริงๆก็ไม่ใช่บ้าชอบพออะไรกับเพื่อไทยมากมายนักห็อกเขาไม่เคยรักกันอยู่แล้วค่ะ ก็ดูสิโอเคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าก่อน <S <S สมาชิกอะไรก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมประชาธิปัตย์แบบนี้เคยหรือทำงานกับพรรคเพื่อไทยการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ภูมิใจไทยก็มีเรื่องอหักกันมาตอนนั้นจริงเป้าหมายสูงสุดเป็นรัฐบาลเท่านั้นแต่พอมันไปไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เขาแต่การหักกันเขาก็ได้ประโยชน์อยู่นะรอเวลาว่าถ้าเพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นผู้นำอาจจะดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมหรือเปล่า โอ้โหน่ากลัวเริ่มมีสัญญาณสรุปใครใจร้ายสุดคะเนี่ยแต่เริ่มมีสัญญาณแล้วจากมมสุชาติส่งถึงสุชาติสุชาติชมกลิ่นส่งถึงสุชาติตันเจริญถูกต้องไหมคะ